ึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการเวลเนสเพื่อการสร้างชาติรุ่นที่2สถาบันการสร้างชาติจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรต้นแบบด้านสุขภาพหรือเวลเนส CNB ที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ส่งเสริมการสร้างสุขสภาพของบุคลากรอย่างเป็นระบบเป็นองค์รวมโดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกตัวบุคลากรอย่างครบมิติพร้อมสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองหลวงเวลเนสของโลกพิธีมอบรางวัลให้แก่องค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติครั้งที่2จัดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนนี้โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติเป็นผู้มอบรางวัลอีกด้วยยินดีนะครับในวันนี้ที่มาประกาศร่วมในพิธีมอบรางวัล Corporate Wellness นะครับที่จัดโดยสถาบันสร้างชาตินะครับซึ่งทราบกันดีนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะมุ่งไปทางการสร้างเสริมสุขภาพนะครับการป้องกันโรคนะครับมากกว่าที่จะเป็นการรักษาโรคนะครับเพราะว่าเราต้องมามุ่งที่จะทำให้คนที่ยังอยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะครับได้มีสุขภาพที่ดีนะครับเพื่อที่เขาจะได้ก้าวเข้าสู่ในวัยสูงอายุนะครับที่มีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีความสุขด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในสถานที่ที่ทำงานเนี่ยเป็นที่เราทราบกันดีว่าคนเราส่วนใหญ่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่ทำงานเนี่ยมากที่สุดนะครับมากกว่าเวลาที่เราอยู่บ้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในที่ทำงานเนี่ยเรามีเริ่มตั้งแต่ทัศนคติก่อนเลยนะครับของทั้งผู้บริหารแล้วก็พนักงานเองเนี่ยนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพของตนเองมันจะเกิดเป็นประโยชน์นะครับเป็นอย่างมากที่ได้พลังเสริมซึ่งกันและกันนะครับที่จะนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีในปัจจุบันเนี่ยองค์กรต่างๆทั้งหลายนี่ก็มีการตรวจเช็คอัพกันอยู่นะครับเป็นประจำอยู่เนี่ยแต่ว่าเมื่อตรวจเช็คอัพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มักจะพบว่ามีโรคอะไรก็ไปหาหมออันนั้นก็เป็นเน้นทางด้านของการรักษาอีกนะครับนั้นถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่นะครับว่าเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะมีโรค กันนะครับบางคนก็เห็นว่ามีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเช่นน้ำหนักมากเกินไปน้ำตาลเริ่มสูงนะครับหรือว่าความเสี่ยงที่จะมีโรคเพราะว่าไปใกล้ชิดกับสารที่เป็นสารเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่นะครับหรือว่าอาจจะดื่มสุรามากไปนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังอยู่ด้วยนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาซึ่งเราก็ควรจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือในองค์กรเองเนี่ยที่ในอากาศในองค์กรนะครับทำยังไงที่จะทำให้มีอากาศที่มันบริสุทธิ์นะครับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอันนี้ก็หลายๆอย่างสามารถจะทำได้ครับที่จะทำให้รวมไปถึงทางด้านของสุขภาพจิตด้วยที่จะทำให้คนในองค์กรคลายเครียดด้วยนะครับนั้นเนี่ยถ้าทางองค์กรเนี่ยได้สามารถที่จะทำเช่นนี้ได้นะครับแล้วก็ทำให้คนทุกคนมีทัศนคติสุขภาพที่ดีก็จะถ่ายทอดมาที่บ้านด้วยนะครับที่บ้านนี่ก็จะมีคนอีกหลายกลุ่มที่อยู่ที่บ้านทั้งผู้สูงอายุทั้งเด็กนะครับวัยรุ่นก็ทุกคนก็จะพร้อมเพรียงกันที่จะทำให้สุขภาพดีขึ้นหมดครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมยินดีนะครับที่เห็นว่าเรามุ่งไปที่องค์กรมุ่งไปที่ที่ทำงานนะครับแล้วก็ยินดีมากเลยครับที่จะมีการให้รางวัลที่โดยสถาบันสร้างชาติเนี่ยที่จะเป็นการให้กำลังใจนะครับแก่ทางองค์กรเหล่านี้อีกสิ่งหนึ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นผลพลอยได้ด้วยเนี่ยนะครับก็คือว่าเมื่อพนักงานสุขภาพดีขึ้นค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะต้องมาดูแลพนักงานที่จะสูญเสียไปในการรักษาพยาบาลก็ลดลงขณะเดียวกันเนี่ย productivity นะครับหรือผลผลิตประสิทธิภาพขององค์กรก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับก็ได้มีแต่ผลที่จะเป็นสิ่งที่เสริมให้องค์กรเนี่ยนะครับ
เข้มแข็งขึ้นครับผมขอกล่าวนำเพียงแค่นี้แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับให้เข้ามาร่วมเป็นองค์กรสุขภาพองค์กรเวลเนสนะครับภายใต้การนำของสถาบันการสร้างชาติด้วยครับผมเองต้องขอบคุณทุกท่านที่เริ่มสนใจเวลเนสความจริงหลายสิบปีที่ผ่านมาเมืองไทยเราเริ่มก่อนหลายประเทศในโลกเลยนะครับแต่เราวันนี้ปักธงชัดแล้วโดยระดับชาติเนี่ยอยู่ในแผนชาติแล้วแต่ว่าผมพูดให้ชัดเลยครับเป็นเมืองหลวงเวลเนสโลกไม่ใช่แค่เป็นฮับไม่ใช่แค่เป็นเมืองที่มีเวลเนสการเป็นเมืองหลวงแปลว่าเอกอุสุดแปลว่าคนไทยทั้งชาติเนี่ยจะต้องมีความเฉลี่ยมีเวลเนสอย่างน้อยก็แสดงอาการมีอายุยืนโดยเฉลี่ยในที่สุดนะครับยาวกว่าใครในโลกถ้าเป็นได้ผมฝันว่าคนไทยจะอายุยาวกว่าใครในโลกและไม่ติดเตียงตอนแก่และมีความสุขคือ3ตัวในสมการนี้ครับที่จะเป็นเมืองทองสุวรรณภูมิแห่งสุขสภาพอย่างแท้จริงแล้วยุทธศาสตร์ทำยังไงล่ะครับเราก็ต้องเอาทุกภาคส่วนมาทำด้วยกันเพราะเราไม่เชื่อว่าทำอะไรฝ่ายเดียวจะสำเร็จเราทำ4ระนาบครับระนาบที่1เป็นระนาบนาโนสโคปิกระนาบมาอนุภาคซึ่งเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ยีนตรงไหนศึกษาให้ดีผมไปเชิญโปรเฟสเซอร์ดังที่สุดเรื่องยีนในโลกมาดูยีนคนไทยแล้วดูว่ามีวิธีไหมเราจะสามารถทำให้ยีนเราสามารถดีขึ้นได้ผมเรียกนาโนสโคปิกเลเวลเป็นระดับอนุภาคเรื่องยีนเราทำวิจัยและในที่สุดจะตีพิมพ์เพื่อดูยีนคนไทยโดยภาพรวมว่าเราจะทำยังไงได้บ้างไหมซึ่งอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับ2จุลภาคไมโครสโคปิกเลเวลที่ผมเรียกนะผมเรียกมันตามใจผมเนี่ยนะไมโครสโคปิกเลเวลเป็นเรื่อง behavioral อันแรกยีนเป็นพันธุกรรมอันที่2เป็นพฤติกรรมผมเสนอแมวคิดโดยการสำรวจวรรณกรรมหมดโลกจากงานวิจัยทั้งหมดแล้วผมคิดว่า exhaust เรียบหมดแล้วมี12ตัวออ่างที่ผมสรุปไว้ว่าถ้าพฤติกรรม12ตัวออ่างเนี่ยสุขภาพน่าจะดีทั้งโลกและดูจากที่ต่างๆในโลกที่บลูโซนเป็นตัวอย่างที่เป็นคนอายุยืนเยอะผมเลยเชื่อว่าเราไม่ได้โคมลอยถ้าอย่างน้อยเราไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรทำตามพฤติกรรมที่คนอื่นเขาทำกันที่ดีๆและอายุยืนน่าจะมีโอกาสผมก็กำลังโปรโมทเรื่องนี้ให้เต็มที่ในพฤติกรรมคนไทยโดยใช้สถาบันการสร้างชาติทำหลักสูตรเวลเนสสร้างชาติเพื่อสอนคนให้มีทั้งพฤติกรรมดีจิตสำนึกดีและช่วยกันทำดีสร้างชาติจริงๆด้วยแล้วก็ให้ผู้ประกอบการธุรกิจได้ประโยชน์ไปเพราะถ้าไม่มีทางเปลี่ยนธุรกิจขอประทานโทษนะครับเป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้จะเปลี่ยนอะไรเลยธุรกิจเป็นคนเปลี่ยนโลกเรื่องอะไรที่ไม่สามารถทำให้ธุรกิจเจริญในเรื่องนั้นได้มันจะงบประมาณจะไม่พอครับแต่ธุรกิจจะทำให้มันยั่งยืนด้วยตัวมันเองนั้นเราพยายามดึงภาคธุรกิจมาร่วมภาครัฐกิจมาร่วมภาคประชากิจมาร่วมยุทธศาสตร์เราจึงเป็นความร่วมมือบูรณาการในด้านของการทำให้ประเทศไทยเข้าใจเรื่องนี้อันที่3เป็นระดับเมโซสโคปิกเลเวลผมเรียกว่าระดับมัชชิมภาคระดับกลางนั่นคือผมศึกษามาว่าพื้นที่หมู่บ้านที่คนรู้จักกันพอสมควรเนี่ยรอบหมู่บ้านนั้นน่ะหน้าตามันเป็นพื้นที่เทศะผมเรียกว่าที่เทศะมันเป็นยังไงจึงทำให้คนอายุยืนดูหมดโลกแล้วครับออกมาเป็น8ประเด็นใหญ่ทำให้คนยืนยืนหมู่บ้านจัดสรรต้องเปลี่ยนวิธีสร้างหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านที่จะสร้างเองต้องเปลี่ยนวิธีชุมชนนั้นไม่ใช่มีแต่แค่ตัวอาคารแต่คนในชุมชนที่เราคบมหาสมาคมเป็นคนอย่างไรเป็นหมู่บ้านนั่นคือระดับเมโสมัชชิมภาคระดับสุดท้ายเป็นมหาภาคแมคโครสโคปิกเลเวลเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งต้องคุยกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งตรงและอ้อมหลายกระทรวงเราต้องทำแมคโครโพลิซีนโยบายมหาภาคเพื่อเปลี่ยนประเทศเราก็ยังทำเรื่องเกี่ยวกับการสร้างชาติเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนเนี่ยชาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสุดคุณทำระดับชาติเนี่ยทุกระดับได้หมดครับตัวเองก็ได้ครอบครัวก็ได้หมู่บ้านก็ได้องค์กรธุรกิจก็ได้สังคมประเทศชาติได้เมื่อไหร่นะครับโลกจะได้จากเราเพราะมีเป็นที่เดียวที่มีอำนาจอธิปไตยระดับอื่นไม่มีอำนาจอธิปไตยพองทายจากอำนาจรัฐทั้งสิ้นต้องทำระดับชาติดังนั้นอยากทำความดีอย่าทำแค่ไปปล่อยปลาอย่าทำแค่ไปช่วยซื้อเครื่องหายใจให้1โรงพยาบาลไอ้กระจุงกระจิง
ทำจริงเลยครับทำให้ประเทศเปลี่ยนทำประเทศให้เจริญถ้าประเทศเจริญเท่าเมื่อไหร่นะครับคนไทยทุกคนจะดีใจผมเชื่อว่าเราต้องมุ่งไปให้ไกลไปให้ถึงและทำจริงสถาบันก็รวบรวมกำลังคนแบบภาคประชาชนนะครับเราไม่ได้ทำแทนรัฐแต่เรารู้ว่ารัฐทำไม่ไหวเนื่องจากรัฐนั้นมีข้อจำกัดเยอะนะครับฉะนั้นภาคที่อยู่ยืนยาวคือประชาชนต้องลุกขึ้นมาเพื่อว่าเป็นพลชาติเป็นกำลังของชาติลุกขึ้นมาทำจริงๆและเราพยายามจะปลุกจิตสำนึกคนไทยให้เป็นโรคจิตที่ผมเรียกว่าโรคจิตสร้างชาติโรคจิตสำนึกดีโรคจิตอาสานะครับโรคจิตสาธารณะทำอย่างนี้ครับประเทศถึงจะได้และมันไม่มีใครกล้าทำบนโลกใบนี้ครับท่านครับใครฟังอยู่วันนี้อยากจะมาร่วมช่วยกันก็มีกำลังใจนะครับยังมีพวกผมอยากจะเป็นกำลังใจท่านอยู่ถ้าท่านไม่อยากเป็นไทยเฉยไทยบ่นนะครับไทยด่าแต่ลุกขึ้นมาเป็นไทยทำก็มาร่วมมือพวกผมครับเพราะพวกผมไม่ด่าใครแต่ลุกขึ้นทำแล้วค่อยพูดผมเรียกว่าทำแล้วพูดไม่ใช่พูดแล้วทำหรือพูดแล้วไม่ทำหรือทำแล้วไม่พูดทำแล้วพูดนี่ดีที่สุดครับ